สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียโพสการ์ดจากออสเตรเลียในสัปดาห์นี้จะพาไปเยือนเมืองที่มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปีมีอากาศอบอุ่นใกล้เคียงประเทศไทยจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น The Sunshine State นั่นก็คือรัฐ Queensland ครับสะพานโครงเหล็กที่เราได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมือง Brisbane เมืองหลวงของรัฐ Queensland ครับนั่นก็คือสะพานสตอรี่บิดครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในใจกลางเมืองบริสเบนย่านถนนคนเดินที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวในย่าน Queen Street Mall ครับเราจะเห็นภาพนักท่องเที่ยวมีของติดไม้ติดมือกลับไปฝากครอบครัวและเพื่อนๆกันทุกคนครับวันนี้โปสการ์ดจากออสเตรเลียมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนักเรียนไทยที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์และได้ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลียกันครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์มีผลงานวิจัยและหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงรวมทั้งคณาจารย์ผู้สอนล้วนแล้วแต่มีคุณภาพและได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆมากมายโดยทั่วไปบรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่เนี่ยจากการศึกษาก็พบว่ามุ่งเน้นที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนะครับภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์นะครับมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์มีชื่อเสียงในหลายๆด้านทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นต้นครับและภายในมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยรองรับความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ครับมีสถาบันทางด้านไบโอไซน์เนี่ยที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ3ของโลกค่ะแล้วก็ที่นี่จะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆสำหรับการทำรีเสิร์ชเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็ทันสมัยไม่เพียงแต่หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นสถาบันสอนภาษาของมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องการเรียนการสอนที่เข้มข้นมีอาจารย์ผู้สอนที่จบทางด้านการสอนภาษาอังกฤษมาโดยตรงและมีประสบการณ์ทางด้านการสอนมาอย่างดีสถาบันภาษาที่นี่เนี่ยมีหลักสูตรหลากหลายแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของพวกห้องสมุดแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยก็เพียบพร้อมนะคะแล้วก็อาจารย์ก็คือหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็คือดูแลเราเป็นอย่างดีนอกจากคุณภาพในการเรียนแล้วการใช้ชีวิตและการท่องเที่ยวในออสเตรเลียก็เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนไทยด้วยนะครับการใช้ชีวิตที่นี่ก็คือค่อนข้างจะสบายอะค่ะก็คือเป็นธรรมชาติค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตที่นี่ก็เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งก็เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างจริงจังนะครับเราได้เรียนภาษาแล้วเรายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆจากเพื่อนๆด้วยวันนี้โปสการ์จากออสเตรเลียมีคำแนะนำให้กับน้องๆที่จะมาเรียนในประเทศออสเตรเลียจากพี่กล้านักศึกษาระดับปริญญาเอกครับแต่โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับมาตรฐานในระดับนานาชาติอยู่แล้วอยากจะฝากแค่ศึกษาหาข้อมูลทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยเหล่านั้นก่อนนะครับสำหรับโปสการ์จากออสเตรเลียฉบับหน้าจะพาไปเซาท์แบงค์พาร์คแลนด์ชายหาดและทะเลเทียมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบนและไปพูดคุยกับนักเรียนไทยในเรื่องการท่องเที่ยวและการเรียนที่ประเทศออสเตรเลียกันครับ